สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับพี่ต้าเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนว่าพี่ต้าเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่บีเบจุฬาด้วยกันอ๋อแล้วตอนนี้พี่ต้าก็ทํางานอยู่ที่บราซิลนั่นเองอยากจะให้พี่ต้าแนะนําตัวเองหน่อยว่าพี่ต้าจบมาจากที่ไหนแล้วก็ตอนนี้ทํางานอะไรอยู่ก็แนะนําตัวก่อนนะครับชื่ออภิวัฒน์นักหารนะครับก็ชื่อเล่นชื่อต้าก็จบ BBA จุฬารุ่น20รุ่นเดียวกับมาร์คเนี่ยแหละก็ตอนนั้นก็ทํากิจกรรมด้วยกันทํารับน้องทํานู่นทํานี่อะไรก็ได้เจอทําแข่งจัด CIBCC ใช่แล้วก็ตอนนั้นเรียนเมเจอร์ไฟแนนซ์นะครับแล้วก็แต่ตอนนั้นก็ค้นพบว่าแบบตัวเองก็อาจจะแบบไม่ได้ชอบไฟแนนซ์ขนาดนั้นแต่คือเป็นความรู้ที่ดีแต่แบบอาจจะแบบไม่ได้ทําเป็นอาชีพก็เลยเหมือนแบบมาหางานในสายงานอื่นซึ่งตอนนี้ก็เป็นซีเนียร์แอสโซเชียตอยู่ในแผนกออปเปอเรชั่นที่ Shopee ประเทศบราซิลนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นแมเนจเมนต์เทรนนีอยู่ในหรือแมเนจเมนต์แอสโซเชียตอยู่ในโครงการ Global Leaders Program หรือว่าเรียกสั้นๆว่า GLP ก็คือเป็นโครงการ2ปีของ Shopee Rotate ในแต่ละฟังก์ชันทั้งในไทยแล้วก็สิงคโปร์ครับก็ตอนนี้ก็อยู่มาได้2ปีกว่าแล้วก็ทับเป็ดก็จอย Shopee แต่ที่แรกเลยแล้วก็อยู่มาเรื่อยๆ ใช่ครับของโครงการ GLP เนี่ยทำอะไรบ้างก็ถ้าให้เล่าตัว structure โปรแกรมคร่าวๆก่อนนะก็คือมันจะเป็นโปรแกรม2ปีก็คือเหมือน rotate ไปหลายๆฟังก์ชันก็คือจะมีตั้งแต่แบบ operation marketing business development product management แล้วก็ regional แบบ regional team ก็คือเราอาจจะมีสิทธิ์ได้ไปสิงคโปร์หรือว่าตลาดต่างๆใน Shopee ซึ่งตอนนี้มี 8-9 ประเทศแบบมีทั้งในเอเชียมีทั้งในลาตินอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ซึ่งเนื้องานส่วนใหญ่ใน Shop ใน GLP เนี่ยมันจะเป็น project based ก็คือเราจะทําแบบสมมติเรา rotate ไปที่ใดไปทีมไหนเนี่ยเราก็เหมือนจะไปทําไป tackle project ไปช่วย run ช่วย drive project initiative นู่นนี่นั่นเพื่อที่จะ grow หรือว่า meet KPI ของทีมนั้นใช่ซึ่งแต่ละคนก็จะได้โรเตทไปในฟังก์ชันที่ไม่เหมือนกันก็แล้วแต่เลยว่าแบบเขามองว่าเราไปแอดแวลูตรงไหนได้บ้างหรือว่ามีบิสเนสนีดตรงไหนที่เราสามารถไปฟูลฟิลได้ซึ่งเราก็หรือมีเลิร์นนิ่งแบบไหนที่เขาคิดว่าเราน่าจะแบบน่าจะยูสฟูลสำหรับเราแต่สมมุติเราอาจจะแข็งด้านนึงแต่ไม่แข็งอีกด้านนึงเขาอาจจะส่งไปด้านที่อยู่ไม่แข็งเพื่อที่จะพัฒนาหรือว่าปิดวีคเนสอยู่ตรงนั้นใช่ก็ประมาณนั้นส่วนทำอะไรบ้างก็อันนี้อาจจะเล่าให้ฟังคร่าวๆได้หลังจากนี้ว่าแบบเอ้ยโปรเจกต์ที่เราได้ทำมีอะไรคร่าวๆหรือเราได้โรเตทไปไหนประสบการณ์เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเล่าให้ฟังว่าโปรเจกต์แรกแล้วก็โปรเจกต์อื่นๆต่อไปเนี่ยได้ทำอะไรไปบ้างโอเคได้ครับก็เดี๋ยวขอเริ่มเล่าจากตัวโรเตชันแรกก่อนละกันโลเคชันแรกเนี่ยเราได้ไปจอยทีม Shopee Express Shopee Express ก็คือบริษัทขนส่งของทาง Shopee เองนั่นแหละถ้าเกิดใครเคยสั่งสินค้าของ Shopee ก็อาจจะเคยเห็นหรือเคยคุ้นชินกับ Shopee Express บ้างตอนนั้นโปรเจกต์ของเราหลักๆก็คือการเข้าไปลอนช์ตัว First Mile Marketplace Pickup หรือเรียกสั้นๆว่าการบริการไปรับสินค้าจากร้านค้าแล้วก็นำสินค้าเนี่ยไปส่งให้ลูกค้าที่ปลายทางใช่ก็ตอนนั้นเหมือนเราได้ manage ไอ้ตัว project first mile เนี่ยตั้ง end to end เลยตั้งแต่ศูนย์ยัน launch ก็เริ่มตั้งแต่การทำ feasibility analysis ว่าถ้าเกิดเรา launch บริการตรงเนี้ยแล้วมันจะ make sense financially ไหมแล้วก็การทำ strategic planning ว่าถ้าเกิดเรา launch เนี่ยเราควรจะไปเริ่มวิ่งที่ตรงไหนก่อนให้มันคุ้มค่าที่สุดแล้ว timeline ในการ scale up ของเราเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงแล้วพอเรามีแผนตรงเนี้ยแล้วเราก็นำไป implement จริงๆเพื่อทำให้การ launch ของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยอย่างราบรื่นก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ end to end เลยก็ว่าได้ใช่ซึ่งณตอนนั้นน่ะเราเป็นเด็กจบใหม่แบบ fresh out of college อายุ22ปีที่ไม่ได้มีประสบการณ์การทำงานก็เลยรู้สึกแบบ thankful มากๆที่บริษัทอ่ะได้ trust เราแล้วก็แบบให้เราได้มา drive ตัว project ที่ค่อนข้าง scale ใหญ่แล้วก็ impactful ขนาดนี้ซึ่งมันก็แบบมีค่าสำหรับเรื่องการ learning ของเรามากๆซึ่งเรื่อง learning หลักๆที่เราได้จาก rotation เนี้ยคือการที่เราได้มาเห็นว่าธุรกิจหรือว่า supply chain เนี่ยนั้นถูก manage ยังไงตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำแล้วก็การที่เราได้มาแตะ project ใน stage ที่มันแบบเริ่มต้นมากๆแล้วก็ได้เห็นมันไปถึง stage ของการ launch ก็คือได้เห็นแบบตั้งแต่ศูนย์อย่างร้อยก็แบบคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากๆแล้วสอนอะไรเราหลายๆอย่างใช่ครับแล้วก็ location ที่2เนี่ยเราได้ซูมออกจากโลจิสติกแล้วก็ย้ายไปแผนกคอมเมอร์เชียลซึ่งตอนนั้นเราได้ไปจอยทีมไลฟ์สไตล์คลัสเตอร์โปรเจกต์ภายใต้แคตตากรีแมเนจเมนต์ซึ่งถ้าเล่าให้ฟังก็คือใน Shopee เนี่ยมีอยู่23แคตตากรีซึ่งเราก็ได้ไปช่วย drive โปรเจกต์เพื่อที่จะ grow ประมาณ5แคตตากรีโปรเจกต์ที่เราดูจะเป็นพวกแบบพวกโฮมแอนด์ไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยครับใช่ตอนนั้นก็เหมือนได้ manage โปรเจกต์หลายๆอย่างซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโปรเจกต์ที่ได้ดีลกับทีมอื่นเหมือนแบบเราจะ connect ทีม category management ในไทยกับทีมอื่นๆใช่หนึ่งในโปรเจกต์ที่ drive ตอนนั้นก็คือการ grow cross border seller หรือว่าพวก seller พวกร้านค้าที่อยู่ที่ประเทศจีนต
ตอนนั้นเราก็เหมือนเป็นตัวกลางที่เชื่อมกับทีม category management ในไทยแล้วก็ทีมที่อยู่สิงคโปร์แล้วก็ทีมที่อยู่ประเทศจีนด้วยแล้วก็จะมีโปรเจกต์อื่นๆเหมือนกันแบบที่ได้โคกับทีมออนไลน์มาร์เก็ตติ้งโคกับทีมโลจิสติกโคกับทีม product management อะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่า learning หลักๆที่ได้จาก rotation 2เนี่ยคือการพัฒนาสกิลด้าน stakeholder management แล้วก็ problem solving เพราะว่าเราต้อง manage หลายๆโปรเจกต์ที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วก็ดีลกับคนหลายๆคนให้มันไปด้วยกันได้อย่าง smoothly meet deadline meet KPI อะไรเงี้ยก็คิดว่าได้พัฒนาสกิลด้าน2ด้านนี้ใช่ครับแล้วก็พอมาเป็นโลเคชั่น3เนี่ยเราได้ซูมออกจาก5 category ไปดูทั้งแพลตฟอร์มภายในทีม Big Campaign ภายใต้ Marketing Department Big Campaign คืออะไรถ้าเกิดพูดสั้นๆว่า99 11 11 12 12ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วใช่ก็เราได้ไปเหมือนไปเป็น overall project manager ในการรันพวก double double campaign พวกนี้นี่แหละซึ่งก็ได้มีโอกาสได้รันประมาณ3 campaign ในสิ้นปลายปีที่แล้วก็สิ่งที่ได้ทำก็คือเหมือนแบบเป็น end to end planning and execution เพื่อที่ทำให้แคมเปญเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ก็เหมือนคิดว่าได้ทำหลายๆอย่างมากเลยแบบได้มี mixture ตั้งแต่แบบ strategic planning แล้วก็การทำตัวเลขยันไป creativity ในการแพลนพวก marketing communication plan อะไรเงี้ยครับแล้วก็การประสานงานกับคนจำนวนมากเพราะว่าเหมือน big campaign เนี่ยจะเป็นตัวกลางที่เชื่อมกับทีมต่างๆใน marketing เองแล้วก็ทีมในแผนกอื่นด้วยเพราะว่าเหมือนเราจะเป็นคนแบบเรียกทุกคนมาแล้วก็มา align ว่าแคมเปญจะเป็นแบบนี้นะ1 2 3 4แล้วเดี๋ยวทีมอื่นๆเนี่ยก็จะไปจัดการกันใช่ก็นอกจาก manage campaign แล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปช่วย drive initiative ต่างๆเพื่อที่จะ grow performance ของแพลตฟอร์มด้วยก็คิดว่า learning หลักๆที่ได้เนี่ยจะเป็นการพัฒนาตัว strategic thinking แล้วก็ structure thinking เพราะว่าการที่เราได้ซูมออกมาแล้วเห็นภาพใหญ่เนี่ยเราเข้าใจว่า decision making มันเป็นยังไงแล้วการที่initiative ต่างๆที่เราทำมัน impact platform ยังไงบ้างจากมุมกว้างใช่ครับก็หลังจากนั้น rotation 4ก็จะเป็น regional rotation ก็คือเราได้ไปจอยทีมสิงคโปร์ในแผนก Regional Product Management ที่ดูแลฟีเจอร์เกี่ยวกับ Customer Service Product Manager คืออะไร Product Manager ก็คือการคนที่จะมา manage ไอตัว pipeline ของ feature development เนี่ยให้มันเกิดขึ้นได้กับ system ต่างๆใน Shopee ที่ใช้แบบ across แบบ Shopee ใน8ประเทศซึ่ง product ที่เราได้ไป join เนี่ยจะเป็นพวก system ด้าน Customer Service เพื่อช่วยให้ agent ของเราเนี่ยได้มี performance ที่ดีขึ้นแล้วก็ทำงานได้สะดวกขึ้นก็พูดง่ายๆก็คือเป็นตัวกลางที่เชื่อมกับ business team จาก8ประเทศทั้งในเอเชียแล้วก็ลาตินอเมริกากับdeveloper team หรือว่าเหล่า dev ที่เขาจะเป็นคนเขียนโปรแกรมสร้างฟีเจอร์เนี้ยขึ้นมาแล้วก็ทีม designer ที่เขาจะดีไซน์ว่า system มันควรจะหน้าตาเป็นยังไงแบบ UI UX มันควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับใช่ก็เหมือนเราต้อง align แบบ business need ของฝั่งlocal market มาว่ามันคืออะไรแล้วเราก็ต้อง translate เนี่ยให้ทีม developer เข้าใจว่าเขาควรสร้างฟีเจอร์อะไรบ้างแล้วก็ไปบอกทีม designer ว่าให้เขา design UI กับ UX ให้มันแบบสอดคล้องกับไอตัว business need เหล่านี้ใช่ก็คิดว่า learning หลักๆที่ได้จาก rotation เนี้ยคือการ connect the dots between business perspective กับ system perspective ก็ด้วยความที่เรามาจาก business background เนอะเราก็ไม่เคยรู้เลยว่าแบบหลังบ้านเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้านกว่าจะมีฟีเจอร์หรือว่าซิสเต็มให้เราได้ใช้กันก็ซึ่งตอนนี้เราได้เห็นมุมมองของทั้งฝั่งบิสเนสแล้วก็ฝั่งซิสเต็มแล้วเหมือนมันทำให้เราได้มีภาพใหญ่ภาพรวมของอีคอมเมิร์ซว่าฝั่งบิสเนสตั้งแต่ออปเปอเรชั่นตั้งแต่มาร์เก็ตติ้งตั้งแต่ BD เนี่ยแล้วก็ยันมาฝั่งแบ็กเอนด์ซึ่งเป็นฝั่งซิสเต็มฝั่งโปรดักต์เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็มันปะติดปะต่อกันเป็นภาพใหญ่เพื่อที่เราให้เห็นภาพรวมของอีคอมเมิร์ซว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยเหมือนความเข้าใจทำความเข้าใจธุรกิจแบบภาพรวมอะไรเงี้ยครับใช่แล้วนอกจากนั้นก็ได้พัฒนาด้านคอมมิวนิเคชันสกิลด้วยจากการที่เราต้อง translate business ภาษา business ไปเป็นภาษา dev แล้วก็ vice versa เนอะแบบสลับกันก็แล้วก็ได้พัฒนาการคอมมิวนิเคชันกับการทำงานจากคนจาก8ประเทศด้วยใช่ครับก็ถ้าเกิดแบบพอจบ GLP แล้วนำ learning เหล่านี้มารวมกันน่ะคิดว่า GLP overall มันสร้างเราให้เป็น all-rounded person ที่มีสกิลทั้งด้าน strategic planning แล้วก็ด้าน execution ด้วยมีการทำตัวเลขแล้วก็มีการทำ creativity แล้วก็ได้เห็นทั้งแบบทั้ง front end แล้วก็ back end เหมือนแบบทำให้เราแบบมีภาพใหญ่ของ e-commerce แล้วก็สร้างเราให้แบบ be ready to take on any challenges อะไรเงี้ยครับ
ใช่ซึ่งตอนนี้ตัวเราเองก็จบโครงการ GLP มาได้2เดือนกว่าๆแล้วแล้วก็บริษัทก็ออฟเฟอร์มาให้อยู่ที่ประเทศบราซิลก็ตอนนี้ทำเป็นrole project management แล้วก็ strategic planning ให้กับทีมโลจิสติกที่ Shopee Brazil เนี่ยแหละก็คิดว่าการมาบราซิลเนี่ยโซฟาคือเหมือนแบบมันเปิดโลกเปิดมุมมองอะไรหลายๆอย่างมากเลยแบบเหมือนพอเราชิฟต์มาอยู่ในตลาดใหม่มาเจอ work culture ใหม่ๆมาเจอคนใหม่ๆมาใช้ไลฟ์สไตล์ใหม่ๆอย่างเงี้ยเหมือนมันทำให้เราได้มีมุมมองที่กว้างขึ้นแล้วก็โตขึ้นด้วยเช่นกันก็ถ้าให้สรุปก็คือแบบ overall คือถือว่าเป็นแบบประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยครับหลังจากทำ4 rotation อันเนี้ยอันนี้เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ถูก assign จากจบโครงการ GLP ถูกไหมต้าที่บราซิลใช่ไหมใช่ที่บราซิลใช่ก็คือเหมือนเราจบโครงการเมื่อ2เดือนกว่าที่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือเหมือนถูกส่งมาที่ Shopee Brazil opportunity ใน Shopee อย่างเงี้ยมันมีแบบอะไรบ้างเช่นการไปทำงานต่างประเทศได้ไหมแบบมันมีเยอะไหมแล้วก็อยากจะย้ายไปสายอื่นเนี้ยมันเยอะไหมก็ส่วนตัวเชื่อว่าโอกาสใน Shopee ยังมีอยู่เยอะอยู่พอสมควรแบบถ้าเกิดเราไปมอง industry e-commerce เนี่ยเราเห็นว่าตลาดมันโตไวมากๆก็มันยังมี room มีอะไรให้เรา tackle ได้อีกเยอะมีอะไรให้เราทำอีกเยอะก็เชื่อว่าทุกๆ department ใน Shopee เนี่ยก็ยังมีอะไรให้ทำมีโอกาสอยู่เยอะมากมายใช่หรือว่าถ้าเกิดยูทำงานมาสักพักแล้วแล้วยูอยากลองเปลี่ยน work scope อยากลองเปลี่ยนแบบสายงานอะไรเงี้ยก็ในบริษัทก็จะมี internal transfer program ที่ให้พนักงานสมัครแล้วก็ถ้าเกิดผ่าน criteria ก็คือสามารถย้ายไปทำงานในทีมใหม่ได้ทั้งในไทยในเอเชียในลาตินอเมริกาอะไรเงี้ยก็เชื่อว่าโอกาสในบริษัทเองใน Shopee เองเนี่ยก็มีเยอะอยู่พอสมควรครับอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้ต้าเลือกจะมาสมัครโครงการ GLP เริ่มจากจุดไหนอะต้าโอเคก็ย้อนกลับไปตอนเรียนอยู่นะก็ตอนนั้นเรียนตอนอยู่จุฬาก็เรียนเมเจอร์ไฟแนนซ์เนอะก็ที่เราไปตอนแรกว่าเราอาจจะแบบไม่ได้ชอบไฟแนนซ์ขนาดนั้นคือเป็นความรู้ที่ดีนะแบบคิดว่าแบบสิ่งที่ได้จากห้องเรียนคือดีติดตัวแต่แบบเหมือนไม่ได้อยากมาทำเป็นอาชีพขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนมองหาแบบงานที่มีไครทีเรียที่ตัวเองสนใจซึ่งตอนนั้นก็คิดว่าน่าจะมีแบบประมาณ3ไครทีเรียหลักๆไครทีเรียแรกคือเราอ่ะยังไม่ได้รู้ว่าเราชอบอะไรหรือว่าอยากทำอะไรจริงๆซึ่งทุกวันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้รู้ใช่เราเลยอยากได้งานที่ได้สามารถให้เราได้ expose กับหลายๆฟังก์ชันหลายๆ work scope อาจจะเป็น project based หรือเป็นอะไรที่ทำให้เราได้ rotate ไปในหลายๆ job หลายๆ work scope อะไรเงี้ย2คืออยากได้งานที่ challenging แล้วก็ learning สูงก็คือด้วยความที่เราเป็นเด็กจบใหม่เนอะเอาตรงคือเราก็ไม่รู้อะไรเราแบบอ่อนต่อโลกเราทำงานอาจจะทำงานยังไม่เป็นอะไรเงี้ยเลยอยากใช้พลังที่เรามี energy ที่เรามีตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยให้คุ้มค่าเหมือนแบบกอบโกย learning กอบโกยอะไรให้เยอะสุดเท่าที่ทำได้แล้วก็3คืออยากได้งานที่แบบเราได้คิดได้ทำได้มี ownership จริงๆไม่ใช่แค่แบบเป็นส่วนเล็กๆในการ support เป็นอะไรเงี้ยใช่ซึ่งตอนนั้นแบบเอาตรงๆคือ choice แรกก็คืออยากสมัคร consulting ก็พวกบริษัท Big 3 MBB McKinsey BCG Bain อะไรเงี้ยซึ่งก็ตอบโจทย์ทั้ง3 criteria ที่ list มาใช่แล้วก็ด้วยตอนนั้นแบบแข่งเคสด้วยก็เลยเหมือนมี influence ค่อนข้างเยอะว่าทำให้อยากเราอยากเข้า consulting เนาะใช่ตอนนั้นก็เอาตรงๆก็คือเตรียม mock interview ค่อนแบบเยอะอยู่พอสมควรแบบเตรียมตั้งแต่แบบปี3เทอม2ยันปี4เทอม1อะไรเงี้ยแต่พอสมัครแล้วก็ go through process ไปสุดท้ายก็โดน reject ทั้ง3 firmตอนนั้นก็เหมือนแบบเป็น wake up call ให้เราเหมือนแบบ take a step back 19แล้วก็มานั่ง reflect กับตัวเองว่าเอ๊ะหรือว่าแบบจริงๆแล้วเราอาจจะแบบไม่ได้เหมาะกับสายงาน consulting ขนาดนั้นเราอาจจะไม่ใช่คนที่แบบ strategic thinking ดีที่สุดหรือว่า problem solving แบบเด่นที่สุดแต่เรามันอาจจะมีอะไรงานอื่นที่แบบสามารถเหมาะกับเรามากกว่าไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็เลยเหมือนแบบหันไปมองบริษัท Tech ที่มี fast paced environment ที่สามารถให้เราแบบได้คิดด้วยแล้วก็ลงไปทำจริงๆแบบลองผิดลองถูกในแบบของเราโดยที่อาจจะแบบไม่ได้ยึดติดกับ framework มากอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะเหมาะกับเรามากกว่าซึ่งตอนนั้นเหมือนแบบโครงการ GLP ของ Shopee ก็เพิ่งเปิดเป็น batch แรกพอดีในประเทศไทยเนาะแล้วก็โชคดีที่สมัครแล้วก็ได้ offer ไปซึ่งตอนนั้นก็ลังเลอยู่พอสมควรว่าจะรับออฟเฟอร์ไหมเพราะว่าเอาตรงๆคือเราก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากเกี่ยวโครงการนะเพราะว่าเป็นแบตช์แรกใช่แล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้เป็นเฮฟวี่ออนไลน์ช็อปเปอร์คือซื้อบ้างแต่แบบไม่รู้อินไซต์อะไรเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็เหตุผลที่เลือกแบบ GLP over other โครงการหรือว่า other company คือคิดว่าน่าจะมีแบบ3 ถึง 4 เหตุผลหลักๆเนาะเหตุผลแรกคือ
เรามีรุ่นพี่แบบในจุฬาที่เราที่เก่งที่เรามองเก่งๆแล้วเรา look up to แบบทำงานอยู่ใน C group อยู่เยอะพอสมควรแล้วทุกคนเหมือนแบบพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบเฮ้ย C group is one of the best learning school for fresh grad หรือว่าแบบเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่สอนเด็กจบใหม่ได้ดีที่สุดซึ่งแบบเหมือนเปิดบริษัทเปิดโอกาสให้เด็กจบใหม่ได้คิดได้ทำลองผิดลองถูกแล้วก็ได้ drive project take ownership อะไรเงี้ยซึ่งเรามองว่าเป็นอะไรที่แบบค่อนข้าง rare สำหรับบริษัทสเกลใหญ่ขนาดนี้ที่จะให้เด็กจบใหม่มาแบบมา run project ที่ impactful อะไรเงี้ยใช่แล้วก็สองคิดว่าสนใจใน structure ของโครงการ GLP เนาะแบบการที่เราได้ rotate ไปฟังก์ชันต่างๆเหมือนเขาก็เหมือนขายว่าแบบเฮ้ยเราจะได้ทำ impactful project แบบเขาจะเลือก based on business need อะไรเงี้ยซึ่งเรามองว่าอันนั้นก็เป็นตัวการันตีระดับหนึ่งแล้วว่าเราน่าจะได้ learning เยอะถ้าเกิดเราได้ทำ project ที่มันแบบค่อนข้าง impactful แล้วก็เหมือนมองว่าโครงการเนี่ยมี support ที่แบบดีแล้วก็เยอะมากๆอย่างเช่นคือจะมีแบบทุกเดือนเนี่ยจะมี one on one monthly mentorship กับผู้บริหารระดับสูงแบบพวก head department ในประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกเดือนก็จะมี one on one catch up กับhead ของ people team หรือว่า human HR เนี่ยเพื่อแบบสารทุกสุขดิบว่าเราเป็นยังไงอะไรแบบแฮปปี้ไหมอะไรเงี้ยใช่แล้วก็มีเทรนนิ่งที่รวมแบบ GLP จากทุกประเทศมีเทรนนิ่งในไทยมีแคชอัพกับแบบ CEO COO อะไรเงี้ยทุกครึ่งปีอะไรเงี้ยแล้วก็มี performance evaluation ให้เราได้รับ feedback ตลอดเวลาทุก3เดือนอะไรเงี้ยใช่ก็มองว่าแบบเขา invest กับเด็กในโครงการจริงๆก็เลยเอ้ยแบบมันน่าสนใจอะไรเงี้ยสามก็คือ international exposure เนี่ยแหละก็คือเหมือนมันจะมีหนึ่ง rotation แน่นอนที่ confirm ว่าเราจะได้ไปต่างประเทศเนอะก็ถ้าไม่ใช่สิงคโปร์ก็เป็นแบบประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียมีในลาตินอเมริกาก็มองว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เราจะได้ตั้งกอบกวยตั้งแต่ตอนเด็กๆแบบมันน่าจะเปิดโลกเปิดประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างใช่แล้วก็ข้อสุดท้ายน่าจะเป็นอีคอมเมิร์ซอินดัสทรีแบบอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะว่าอีคอมเมิร์ซมาแรงมากโตไวมากแต่มันก็ยังมีแบบรูมให้โตอีกเยอะมีรูมให้แคปเจอร์อีกเยอะเราก็เลยแบบคิดว่าเฮ้ยเรามันคงจะดีเนอะถ้าเกิดเราได้แบบเอาตัวเองไปอยู่ในอินดัสทรีที่มันโตที่มันฟาสต์เพสแบบเราจะได้เลิร์นนิ่งได้โตไปพร้อมกับบริษัทอะไรเงี้ยใช่ก็ประมาณนั้นก็เลยแบบมาอยู่ถึงช้อปปี้จนถึงทุกวันนี้ก็2ปีกว่าแล้วสิ่งที่ประทับใจในตัว GLP แล้วก็ในช้อปปี้มีอะไรบ้างตาโอเคก็ข้อแรกอาจจะเล่าไปแล้วเมื่อกี้เนาะก็ชอบความที่แบบความครบของเนื้องานแล้วก็เลิร์นนิ่งที่ได้จากโครงการนี้ก็คืออย่างที่บอกคือเราได้สกิลทั้งแบบ strategic planning แล้วก็ได้ลงไปทำเองจริงๆด้วยเราได้แบบ coordinate กับคนเยอะมากแบบ stakeholder management problem solving อะไรเงี้ยได้แพลนทั้งตัวเลขสร้าง financial modeling ยันไปแบบคิด communication message ของ marketing อะไรเงี้ยก็คือได้แบบหลายมุมมากได้ทำงานคนเดียวทำงานเป็นกับคนเป็นร้อยเห็นทั้ง front end เห็นทั้ง back end อะไรมันทำให้เราเหมือนแบบเหมือน mature ขึ้นแล้วก็เห็นภาพใหญ่ของ business ใช่ก็คือแบบชอบมากๆข้อ2คือคิดว่าชอบเรื่องคนใน Shopee แบบไม่ใช่เกี่ยวกับแบบคนใน Shopee แบบ in general คือแบบ very diverse very energetic very passionate คือเหมือนแบบคนคือแบบมี drive คนใน Shopee มี drive แล้วก็ค่อนข้างแบบอายุน้อยก็คืออินกับงานเหมือนบางทีทำงานก็รู้สึกเหมือนแบบเหมือนมาทำโปรเจกต์มหาลัยกับรุ่นพี่รุ่นน้องทำกิจกรรมมหาลัยอะไรเงี้ยใช่ทำให้การทำงานค่อนข้างสนุกแล้วก็แบ็กกราวนด์ของคนคือแบบไดเวอร์สมากๆมีคนแบบมาจากแบ็กกราวนด์หลายประเทศหลายสายอาชีพมีตั้งแต่แบบเป็นเชฟเป็นยูทูบเบอร์เป็นนักร้องนักแสดงมีแบบมีเยอะมากใช่ก็เลยเหมือนแบบแค่การที่เราได้อินเทอร์แอคได้ทำงานกับเขามันก็เปิดโลกเราทำให้เราได้โตขึ้นอยู่พอสมควรโครงการ GLP นะต้าคิดว่าเหมาะกับใคร I see เอาตรงๆคือมันไม่ได้มีจำกัดเนื้อว่าเราต้องจบอะไรมาหรือว่ามีแบ็คกราวน์อะไรมาข้อจำกัดมีแค่ถ้าจะสมัครก็คือต้องมีประสบการณ์น้อยกว่า2ปีอยู่จะเป็นเด็กจบใหม่ก็ได้ปี3ปี4หรือว่าเป็นเด็กจบป.โทที่มีประสบการณ์น้อยกว่า2ปีก็ได้เหมือนกันขอแค่แบบ as long as you อายุแบบมีประสบการณ์น้อยกว่า2ปีเนาะใช่ก็คือมันไม่ได้มีจำกัดว่าเราต้องจบ business มาแต่แบบ it's good to have ถ้าเกิดอยู่มีแบบ a bit of business sense หรือว่า business background ซึ่งถ้าเกิดน้องๆหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่แบบไม่ได้จบ business มาก็ไม่ต้องกังวลเนอะเพราะว่าคิดว่าแบบความรู้ธุรกิจความรู้ business เนี่ยมันสามารถหาได้อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นการฟังข่าวฟัง podcast อ่านข่าวหรือว่าแบบแค่ไปเข้า networking event ที่แบบรวมตัวคนแบบ business เก่งๆอ่านหนังสืออะไรเงี้ยมันสามารถทำได้เยอะมากใช่แต่สิ่งที่สำคัญหรือว่า characteristic ที่แบบคิดว่าโครงการ GLP ต้องการนะข้อแรกคือเขาชอบคนที่แบบเป็น problem solver หรือว่าแบบคนที่ ready to take on new challenge แบบ curious ในการแก้ปัญหาคิด initiate นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใช่แล้วก็สองคือต้องเป็น team player
แบบ humble learner เพราะว่าแบบถ้าเราเข้ามาเนี่ยแบบโปรเจกต์ที่เราได้ทำส่วนใหญ่ก็คือทำงานกับคนจำนวนเยอะแล้วก็เราเป็นเด็กจบใหม่อายุน้อยคนที่ทำส่วนใหญ่ก็อายุเยอะกว่าเราอะไรเงี้ยเราทำยังไงให้แบบเรายัง humble อยู่ยังสามารถทำงานกับทุกคนได้อะไรเงี้ยใช่แล้วก็สามคือคิดว่าเขาต้องการคนที่เป็นแบบมี strong communication skill communication ในที่นี้ก็คือเหมือนแบบอาจจะ structure communication ให้มันเป็นแบบระบบมากขึ้นในการ communicate กับ management หรือคนอื่นอะไรเงี้ยสามารถทำงานกับคน scale ใหญ่ได้ communicate กับหลายๆทีมหลายๆประเทศได้อะไรเงี้ยใช่แล้วก็อันนี้คือ verbal แล้วก็มี written ด้วยแบบพวก slides พวก email อะไรเงี้ยใช่ก็ประมาณนี้คิดว่าคือก็เหมาะกับทุกคนแต่ขอแค่แบบอยู่แบบมี problem solving อยู่ humble แล้วก็แบบอยู่ communicate ได้ดีใช่ต้ามีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆไหมฝากถึงน้องๆได้อันนี้เหมือนแบบเป็นคติประจำใจของเราแล้วกันมี3ข้อใช่ข้อแรกคือ be proactive proactive ในที่นี้คือเหมือนแบบเอาตรงๆคือโอกาสแบบ opportunity อ่ะมันอยู่รอบตัวเราเสมอแบบมีเยอะมากๆ all around us เลยแบบอยากให้เรา keep an open mind แล้วก็ถ้าเกิดเราเห็น opportunity เนี่ยอยากให้เราแบบรีบคว้ามันไว้เพราะว่าโอกาสมันอาจจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดซึ่ง proactive ได้ยังไงอ่ะถ้าอยู่ในมหาลัยอ่ะก็กิจกรรมในจุฬาธรรมศาสตร์หรือว่ามหาลัยอะไรก็ได้คือมันมีเยอะมากมันไม่ได้อยู่แค่ในคณะมันไม่ได้อยู่แค่ในมหาลัยหรือจะเป็นนอกมหาลัยก็ได้คือทุกกิจเราเชื่อว่าทุกกิจกรรมมันมีข้อดีข้อเสียแล้วมันแบบแตกต่างกันไปแล้วมันก็สอนเราในทิศทางที่มันต่างแล้วสุดท้ายเราเชื่อว่ามันทำให้เราโตขึ้นใช่กิจกรรมก็เป็นเรื่องหนึ่งเนาะสองคือแบบอาจจะสร้างเน็ตเวิร์กแบบถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ไปรู้จักคนเยอะๆได้ไปคุยกับคนเก่งๆก็สร้างเน็ตเวิร์กไว้แบบสักวันหนึ่งเขาอาจจะออฟเฟอร์ออปปอร์ทูนิตี้อะไรเรามาก็ได้แบบก็อยากให้ proactive แล้วก็วิ่งเข้าหาออปปอร์ทูนิตี้ถ้าเป็นไปได้เปิดโอกาสตัวเองให้ได้รับโอกาสแบบออปปอร์ทูนิตี้เยอะๆใช่ข้อ2คือ have a growth mindset growth mindset คืออะไรแบบสมมติถ้าเกิดเรา fail หรือเรามีเราเกิดเจอปัญหาอะไรเงี้ยอย่าไปโฟกัสที่ failure ให้ไปโฟกัสว่าแล้วเราจะทำอะไรหลังจากนี้หลังจาก failure นั้นสมมติถ้าเกิดอยู่โดน reject จากบริษัทที่อยู่อยากเข้ามากๆอยู่ไม่ติดกิจกรรมที่อยู่อยากเข้ามากๆหรือว่าแบบอยู่สอบได้คะแนนไม่ดีตกมีนอะไรเงี้ยคืออย่าไปยึดติดกับ failure นั้นนะแบบหรือว่าแม้กระทั่ง success นะแบบอยู่อาจจะแบบ success แข่งชนะนู่นนั่นแต่แข่งมันก็แค่แบบมันคือเป็นอดีตแล้วหลังจากนี้อนาคตอยู่จะทำยังไงต่อเพื่ออยู่จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดนิ่งแบบ fix mindset อะไรเงี้ยใช่ก็คืออยากให้แบบอยากให้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาใช่แล้วก็ข้อ3คือข้อที่แบบอยากจะเน้นย้ำที่สุดคือ stay true to yourself คือเราว่าแบบด้วยความที่แบบโซเชียลมีเดียหรือสมัยนี้มันจะมีแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไร stereotype ว่าความสำเร็จคืออะไร common mindset ว่าความสำเร็จคืออะไรอะไรเงี้ยคือแบบเราอาจเราอยากจะย้ำว่าแบบอย่าไป follow แบบpath ที่คนอื่นเขาวางให้เราหรือคนโซไซตี้เขาวางไว้เราควรจะแบบกลับมามองกับที่ตัวเราจริงๆว่าแล้วจริงๆอ่ะ value ของเราคืออะไรเราเก่งด้านอะไรเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเราไม่เก่งอะไรเราควรจะรู้กับตัวเองหรือว่าหรืออาจจะบอกกับตัวเองก็ได้ว่าเฮ้ยเรายัง lost อยู่นะเรายังไม่รู้ว่าเราชอบอะไรแบบ it's totally okay to be lost แบบอยู่มีเวลา explore ตั้งเยอะแบบทำงานมีเวลาทำงานอยู่ตั้ง 20-30 ปีแบบแต่แบบถ้าเกิดไปดูสตอรี่คนประสบความสำเร็จหลายๆคนเขาก็เพิ่งแบบเจอตัวเองตอนแบบอายุ 40-50 ก็มีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบอย่าเพรสเชอร์ตัวเองถ้าเกิดเราเห็นว่าคนอื่นเขาแบบโหประสบความสำเร็จเขาไปไกลแต่แบบความสำเร็จของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันคนละ key measure กันก็เราวิ่งในเพซิ่งของเราที่เรามีความสุขที่เราแฮปปี้แล้วก็แบบยึดติดกับสิ่งที่เราเป็น value ที่เราเป็นจริงดีกว่าใช่ก็ประมาณนี้ครับ3ข้อ be proactive have a growth mindset แล้วก็ stay true to yourself สุดยอดมากสุดยอดขอบคุณมากนะต้าขอบคุณมากก็ถ้าเป็นการแบบเพราะเราคิดว่าน้องๆ น่าจะสนใจแบบงาน e-commerce แบบเยอะแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทรนด์ที่น้องอยากจะเข้ามาเราก็เลยคิดว่าขอบคุณมากต้าที่มาแชร์แบบหนึ่งโครงการดีๆที่คิดว่าน้องๆถ้าได้เข้ามาเนี่ยก็จะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็เติบโตเพราะเห็นจากต้าคือต้าเปลี่ยนไปเยอะมากอ่ะแบบจากฟังเรื่องสตอรี่เนี่ยรู้เลยว่าเปลี่ยนแบบโตขึ้นเยอะจริงๆอ่ะขอบคุณมากที่มาแชร์เรื่องดีๆให้กับพวกเรานะครับต้าได้ครับยินดีครับได้ครับบ๊ายบายไปฮะ